เลือกโทนสีได้นะคะดิสอสีสีสีสันนะกดมีสีสันแล้วกันนี่นี่น่ารักโอ้ยน่ารักอ่ะนี่โอ้โหอย่างนี้นะมันน่ารักใช่ไหมเราก็กดเลยค่ะดาวน์โหลดเราดาวน์โหลดเก็บไว้นะคะจะใช้ตอนนี้หรือเดี๋ยวยังไม่ใช้ก็ดอแต่นะคะเราสามารถเลือกโหลดได้อู้น่ารักอ่ะอันไหนน่ารักก็โหลดไว้นะคะดูด้วยนะว่ามันฟรีไม่ฟรีถ้าไม่ฟรีก็เสียตังค์ไม่ก็ทดลองใช้ต้องใช้นี่ดีกว่ามันสวยนี่สวยมากเลยนะคะอ๋อกดต่อทำไมคะเนี่ยโอ้นี่ก็สวยนะคะคือเราสามารถที่จะเลือกซื้อได้เลือกใช้ได้นะคะเมียร้องตอนนี้นิ่งนั่งอยู่ในห้องแมวนะคะเพราะว่าถ้านิ่งออกไปข้างนอกเสียงมันจะดังนิดนึงนะก็เลยต้องอยู่ในห้องนี้เด็กๆ เขากำลังทะเลาะกันอยู่เสียงดังมากๆเลยนะคะก็เลยต้องเข้ามาอยู่ในห้องนี้นะคะห้องนี้ก็มีเสียงน้องแมวแต่ไม่เป็นไรค่ะน้องแมวเขาน่ารักดีเดี๋ยวร้องแล้วค่ะทะเลาะกันร้องแล้วค่ะนิ่งก็เลยคิดว่านิ่งควรที่จะเข้ามาอยู่ในนี้ก่อนดีกว่ามันก็จะมีหลายลายมากเลยนะคะน่ารักน่ารักฟรีบางทีมันก็ฟรีบางทีมันก็ไม่ฟรีมันแล้วแต่ค่ะมันมีนี่คืออยู่อันนึงนะแต่ว่าไม่ได้โหลดมามันคล้ายๆที่ของ iPhone เลยอ่ะพวกที่มันเป็นปาค่ะเป็น iOS นะคะอืมนะคะมันน่ารักมากเลยมันก็มีหลายทีมมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้จ้าพอโหลดมาแล้วอ่ะเรายังไม่ใช้ใช่ไหมคือเราโหลดไปหลายอันแล้วก็มาเลือกอ่ะเราก็สามารถที่จะกดออกนะคะเข้าที่หมุนตัวไม่ใช่กดออกทีมผู้เสียเข้าที่หมุนตัวนะคะแล้วก็นี่ก็จะเข้าไปลองใช้นี้ละกันลองใช้ครับใช้เลยพอลองใช้พอเรากดลองใช้ถ้ามันโหลดเสร็จใช่ไหมมันก็จะเด้งไปที่หน้าโฮมเลยมันไม่ได้แบบว่ากดออกเองนะคะมันก็เด้งไปหน้าโฮมให้เราแบบว่าเฮ้ยแกสามารถใช้ได้เลยนะคะโหลดเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้นะคะต้องกดรอนิดนึงเพราะว่านี่ค่ะใช้เน็ตเริ่มใกล้หมดแล้วนะคะเราจะเด้งออกค่ะอาจจะแหลกนิดนึงนะคะเพราะว่านี่ถ่ายไปด้วยมันก็เลยแบบแหลกๆนิดนึงมันจะแหลกนิดนึงนะคะเนี่ยมันก็น่ารักน่ารักมากมายสีสันพวกแอปพวกนี้นี่ก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะมาแอปพวกนี้นะคะเราโหลดมามันก็จะเป็นพื้นหน้าเหมือนเดิมมาเลยค่ะแต่ว่ามันก็จะลงไปในพื้นหลังของเขาเนาะนี่อันที่มันแบบว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้เขาจะปรับเปลี่ยนให้แบบนี้นะคะไปแกนแจ้งให้อีกรอบดีกว่าค่ะกินิ่งโหลดทีมาใหม่แล้วใช่ไหมกดออกแป๊บนึงไหมคะเรามาดูแป้งพิมพ์กันดีกว่าว่าแป้งพิมพ์เปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเปลี่ยนไปค่ะจากตอนแรกเป็นสีออกน้ำตาลออกฟ้าแบบฟ้าอ่อนๆก็เป็นสีฟ้าเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเรามาลองใช้นี่กันดีกว่าเนาะอันนี้เป็นภาษาจีนจริงๆเขาผลิตแม่เลยว้าววิสเปอร์นะคะสวยมากอันนี้นิ้งชอบอะไรที่เป็นแบบหลายๆสีรวมกันเนาะบ้าบอส่วนมากจะชอบเป็นแนวโทนสีชมพูสีม่วงสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็สวยดีนะคะมันแป้งพิมพ์ว่าเขาจะมีหลายสีว่ะอุ้ยแป้งพิมพ์น่ารักอ่ะน่ารักมากเลยนะคะก็นี้นะคะก็พอผ่านอันนี้ไปแล้วมาดูลูกเล่นอื่นๆกันดีกว่าแม้ว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะคะเรามาดูที่กล้องถ่ายรูปกันดีกว่านะคะกล้องถ่ายรูปกล้องหลัง15ล้านพิกเซลอะไรนี้ลองถ่ายดูก็ค่อนข้างชัดนะคะชัดมากเลยทีเดียวอันนี้มันก็สามารถที่จะถ่ายก็น่ารู้จริงแล้วก็สามารถที่จะถ่ายภาพเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตให้ดูภาพอะไรสักหน่อยเนี่ยอันนี้นิ้งใช้กล้องถ่ายนะคะกล้องมือถือนิ้งถ่ายซึ่งภาพที่ออกมาแล้วเนี่ยสวยมากซึ่งมันเหมือนเราใช้พวกกล้องดิจิตอลกล้องแบบแพงๆนะเหมือนใช้กล้องถ่ายจริงๆแล้วก็เอามาโหลดใส่
นิ้งไม่มีกล้องโทรศัพท์นะคะบอกเลยเพราะว่าเวลานิ้งถ่ายนิ้งจะใช้กล้องโทรศัพท์นะคะแต่อันนี้นิ้งใช้กล้องหลังถ่ายนะแล้วมันสวยมากอันนี้ก็สวยเพราะว่าองค์ประกอบภาพมันสวยมากๆจริงๆในตอนนั้นนะคะนกมันให้มากเลยอ่ะคือมี4ตัวยืนอยู่พอดีตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มีต้นไม้ที่มีสีแดงสีเขียวคือมันสวยมากบอกเลยนะคะว่ากาแล็กซี่แจน7นะคะราคาย่อมยาวมากนี่ไม่แน่ใจว่า 7,900 หรือ 8,900 นะคะแต่นิ่งคิดว่าราคามันย่อมยาวและแบตเตอรี่มันทนมากนะคะเวลาชาร์จแบตอะก็ชาร์จเข้าเร็วนะคะค่อนข้างเร็วใช้มาประมาณ1เดือนแล้วนะคะ 2-3 เดือนแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบว่าภาพคือมันชาร์จเจนมากยิ่งแสงเยอะๆนะคะพอถ่ายแล้วมีองค์ประกอบภาพหลายๆอย่างคือมันโอเคว่าอันนี้น้ำเวลาน้ำไหลคือมันจับได้แบบโอเคมากค่ะนะคะคือมันโอเคเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงคือมันแล้วแต่นะคะนี่มันถ่ายแล้วคมชัดมากอันนี้เป็นงานนึงนะคะเวลาเรียนใช่ไหมคะเราก็ต้องนั่งอยู่ในห้องเรียนนะคะแล้วคุณครูสั่งกันบ้านหรือสั่งอะไรมาเราสามารถที่จะถ่ายไปซึ่งมันถ่ายชัดซึ่งกล้องเก่าที่มึงถ่ายอ่ะถามว่ากล้องมันชัดไหมมันชัดอยู่นะคะแต่ว่ามึงคิดว่ามันไม่แค่แต่ละพิกเซลแต่พอเราถ่ายไปปุ๊บพอเราเอามาส่องคือมันไม่ชัดเวลาเราใช้งานอะไรอย่างนี้มันก็ไม่โอเคใช่ไหมเพราะว่านิ้งก็ไม่ได้นั่งอยู่หน้านิ้งนั่งอยู่ขอบกลางนะคะเวลาถ่ายก็มองไม่ค่อยเห็นอันนี้ใช้กล้องหลังถ่ายนะมันโอเคมากจริงเนี่ยคือถามว่ามันก็โอเคมากเลยนะคะเนี่ยค่ะบอกตรงๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อโทรศัพท์ใหม่นี่แนะนำ Galaxy J7 นะคะตัวนี้ดีมากๆแล้วก็หน้าจอใหญ่นะคะ 5.5 นิ้วคือ55นิ้วอ่ะนิ้งก็มีนะคะโทรศัพท์ครึ่ง 5.5 นิ้วเหมือนกันแต่ว่าเครื่องเก่าอันนั้นอ่ะมันดูเล็กกว่าคือมันดูเล็กกว่าคือที่เขาวัดคือเขาวัดทั้งหมดเลยแต่อันนี้เขาวัดแค่หน้าจอคือหน้าจอ 5.5 นิ้วแล้วก็ที่เหลือใหญ่นี่คือใหญ่แต่ก็ถึงขนาดถือค่อนข้างหนาและที่สำคัญนะคะตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเคสโทรศัพท์จะหายากหรือเปล่าหาง่ายแล้วนะคะตัวนี้เป็นฮิตฮอตติดท็อปเลยแหละค่ะว่ามันโอเคมากนะคะสเปคเครื่องก็สูงมากนะคะสเปคเครื่องสูงมากคือมันแบบว่าสเปคเครื่องมันเท่ากับเครื่องราคาเป็นหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างนี้นะคะแบตก็3,300แอมป์นะคะคือมันโอเคมากจริงๆนะคะก็ถ่ายที่อยากขอโทรศัพท์ใหม่ตัวนี้เลยค่ะมีทั้งหมด3สีขาวดำแล้วก็สีทองค่ะ J5 ก็คล้ายๆ J7 อ่ะแค่แตกต่างกันแค่หน้าจอความใหญ่เฉยความใหญ่แต่ว่าแอปพลิเคชันด้านในเหมือนกันหมดนะคะส่วน J2 ก็จะแตกต่างไปกว่าหน่อยเพราะว่าทีมที่ให้เลือกก็จะน้อยลงไม่มีทีมที่นิ้งที่นิ้งรีวิวให้แบบเมื่อกี้นี้นะคะก็เดี๋ยวคลิปอื่นนิ้งจะมาสอนต่างๆนะคะมากมายวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย